วันนี้ที่กระทรวงยุติธรรมเนี่ยนะคะนายสัมพันธ์เสริมชีพทนายความพระธรรมชโยเจ้าอาวาสวัดพระธรรมกายก็เดินทางเข้ายื่นหนังสือร้องขอความเป็นธรรมถึงพลเอกไพบูลย์คุ้มฉายารัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรมนะคะโดยผ่านทางศูนย์บริการร่วมกระทรวงยุติธรรมกรณีที่พระธรรมชโยนั้นถูกกรมสอบสวนคดีพิเศษหรือว่า DSI เนี่ยออกหมายเรียกนะคะเป็นผู้ต้องหาให้เข้ารับทราบข้อกล่าวหานะคะฐานสมคบคิดกันฟอกเงินร่วมกันฟอกเงินแล้วก็ร่วมกันลักของโจรอันนี้ก็ถ้าจำกันได้นะคะสืบเนื่องจากกรณีที่มีชื่อเป็นผู้รับเช็คบริจาคเงินจากนายสุภชัยศรีสุภาอักษรคนนี้ก็เป็นอดีตประธานสากลเครดิตยูเนี่ยนคลองจันทน์จำกัดถ้าจำกันได้เนี่ยนะฮะแล้วก็เป็นผู้ต้องหาคดียักยอกแล้วก็ช่อโกงทรัพย์ของสากลเครดิตยูเนี่ยนคลองจันทน์ด้วยทั้งนี้ศูนย์บริการร่วมก็ได้ส่งคำร้องดังกล่าวไปยังสำนักงานรัฐมนตรียุติธรรมแล้วค่ะค่ะขณะที่นายสัมพันธ์ทนายความนะคะก็กล่าวว่าในคดีดังกล่าวตามกฎหมายเนี่ยอนุญาตให้เลื่อนรับทราบข้อกล่าวหาได้2ครั้งนะคะโดยก่อนหน้านี้มีการเลื่อนขอรับทราบข้อกล่าวหาออกไปแล้ว1ครั้งโดย DSI กำหนดนัดรับทราบข้อกล่าวหาอีกครั้งในวันที่25เมษายนนี้ค่ะแต่ว่าอย่างไรก็ตามทีมทนายแล้วก็พระธรรมชโยนะคะยังไม่ได้ตัดสินใจว่าจะเข้าพบตามนัดในวันที่25นี้หรือไม่หรือขอเลื่อนนัดเป็นครั้งที่2โดยทีมทนายจะประสานกับพนักงานสอบสวนอีกครั้งนะคะในวันศุกร์ที่22นี้ว่าจะรับทราบข้อกล่าวหาตามนัดหรือว่าเลื่อนไปก่อนนะคะพร้อมอ้างว่าตลอดทั้งเดือนเนี่ยพระธรรมชโยมีศาสนกิจล่วงหน้าจำนวนมากค่ะนอกจากทำบุญวันเกิดแล้วนะคะยังมีการบรรพชาสามเณรซึ่งเป็นงานใหญ่ด้วยทั้งนี้ทนายก็ตั้งข้อสงสัยในความบริสุทธิ์นะคะของพระธรรมชโยว่าจะรับของโจรได้อย่างไรเนื่องจากเงินที่ได้มาเนี่ยก็เอาไปสร้างวัดไงไม่นำเงินไปหลบซ่อนแต่อย่างใดมีเหตุผลนะคะทั้งงานเบิร์ธเดย์เอ่ยนะคะงานอุปสมบทสำหรับประชาสัมภเณรเอ่ยดูสำคัญทั้งนั้นเลยนะคะแต่ว่าอย่างไรก็ตามเนี่ยทางด้านของพันตำรวจเอกไพศิษฐ์วงเมืองอธิบดี DSI เนี่ยนะคะก็บอกว่าตอนนี้ยังไม่ได้รับการติดต่อจากทีมทนายความของพระธรรมชโยแต่อย่างใดเนี่ยนะคะว่าจะมีการเข้ารับทราบข้อกล่าวหาตามนัดหรือไม่แต่คาดว่าในวันศุกร์นี้เนี่ยก็น่าจะชัดเจนแล้วนะคะ